เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะเราก็จะได้เริ่มการประชุมนะคะท่านกำนันมาหรือยังเอ่ยเป็นไหนเนาะนะคะค่ะท่านกำนันขอกราบเรียนเชิญค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะได้แนะนำแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่อยู่หลายที่นะคะก็ค่อยทยอยกันเข้ามาเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็ค่อยแนะนำเป็นรายบุคคลไปแต่เพื่อไม่เป็นการไม่ให้เสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลของเราเนาะนะคะนะคะลำดับต่อไปนะคะผู้จุดชนวนค่ะประจำที่นะคะค่ะจะได้เชิญประธานในพิธีนะคะท่านประธานในพิธีก็คือท่านสุภวิทย์นะคะสิริภาสิริภาสิริภานิสกุลนะคะกรรมการบริหารสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยอุปนายกสมาคมชาติพันธุ์กุยนะคะแล้วก็นักวิชาการอิสระนะคะท่านจะเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็ท่านกำนันนะคะเชิญรับรองที่จุดธูปเทียนบูชานะคะเพื่อเปิดการประชุมนะคะขอทุกท่านยืนประนมมือหันมาที่พระประธานนะคะขอเชิญเราทั้งหลายได้บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิโอ้ท่านโพธิสารมาท่านสุภัทมานะคะติดเพราะว่าท่านโพธิสารนะคะเชิญท่านด้านในค่ะค่ะอันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมชาติพันธุ์กุยแห่งประเทศไทยนะเชิญท่านด้านหน้าเลยค่ะเป็นเวลาที่งดงามมากนะคะแล้วก็เป็นเวลาอันทรงเกียรติมากเลยนะคะค่ะเชิญท่านสุภาพค่ะที่มาหน้าด้านหน้าของเรานี้ก็คือท่านสุภัทโพธิสารนายกสมาคมชาติพันธุ์กุยแห่งประเทศไทยนะคะท่านจะมาร่วมประชุมสำคัญเราในวันนี้ด้วยนะคะและท่านที่สองก็คือท่านสุภวิทย์นะคะสิรินิ
ชกุลนะคะกรรมการบริหารชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมเทศบาลกุยและเป็นนักวิชาการอิสระนะคะท่านต่อไปก็จะเป็นท่านสุวรรณหันเสมอนรกูลนะคะเป็นอุปนายกสมาคมชาติพันธุ์กุยนะคะเป็นส.ส.ชาติพันธุ์กุยด้วยนะคะแล้วก็ท่านภาวีนกุยปุระนะคะซึ่งท่านเป็นกองเลขาภาคอีสานสมาคมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์กุยนะคะสำนักงานนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงตำบลหนองแวงนะคะอำเภอศรีขอรภูมิหนองขวาวนะคะหนองขวาวนะคะตำบลหนองแวงใช่ไหมคะหนองขวาวอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะดิฉันขอแนะนำตัวนะคะดร.ยโสธราสิริภาประภากรนะคะเป็นนักวิชาการนะคะด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2และเป็นประธานชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมทั้งในและต่างประเทศนะคะดังนั้นนะคะได้แนะนำตัวผู้ร่วมประชุมนะคะโดยคณะสมส.แล้วก็กลุ่มเชื้อพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นการแนะนำนะคะทั้ง2หมู่บ้านนะคะก็จะนำโดยท่านกำนันนะคะอันนี้ท่านกำนันหน้าตาหล่อมากเลยนะคะ อยู่ที่บ้านสกาดแห่งนี้นะคะแล้วก็คณะลูกบ้านนะคะต่างๆก็จะมานั่งอยู่อีกฝั่งท่านหนึ่งก็จะเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้เป็นเยาวชนที่จะมาให้ข้อมูลนะคะอันสำคัญในวันนี้แล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นผู้นำชุมชนก็คือผู้ใหญ่บ้านบ้านตามอนนะคะอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านตามอนหล่อมากเลยค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลูกบ้านนะคะแล้วก็เป็นป่าเป็นชุมชนที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะต่อไปนี้นะคะก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วในการเริ่มประชุมนะคะในภารกิจของเรานะคะขอดำเนินให้ท่านหมอนะคะได้ดำเนินรายการเป็นลำดับต่อไปค่ะกราบนมัสการพระพุทธเจ้านะครับทั้งสองรูปนะแล้วก็สวัสดีท่านกำนันนะครับทุกเบียดบ้านก็ปากทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับก็ผมก็หลายท่านอาจจะเคยทางเฟซนะมีประเจอท่านพระอาจารย์เนาะครับเคยติดต่อไปทางเฟซก็คือจริงแล้วผมก็มีการทำงานที่ของเชฟผ่านคุยก็มาปีนี้ปีที่18นะครับก็เป็นลูกหลานชาวคุยนะครับก็ตระกูลทางพ่ออยู่ที่สองท่าซอเทียบนะซอเทียบซอเหล็กเก้าเนาะแล้วก็มาโตที่สิบกระพูนนะครับเพราะตอนที่เกิดผมก็เกิดในชุมชนเขมรคือพ่อเป็นคุณหมอครับแล้วมาย้ายมาที่ตำบลบางเหล็กนะครับก็เลยชุมชนนั้นเป็นเขมรกับกุยนะครับก็เลยเกิดที่เขมรก็เป็นคนสามสายพันธุ์ครับผมแล้วปีนี้ก็ถือว่าโอกาสดีนะที่มีโอกาสได้มาบ้านตะโบงนะก่อนบ้านตะโบงผมต้องเคยไปครับผมเคยไปสำรวจอยู่หลายครั้งอยู่นะครับแล้วก็มีการบ้านสกัดนะครับก็อยู่นะก็ขอให้ท่านประธานนะในพิธีอยู่ในการนายกสมาคมเจ้าหน้าที่อุ้ยนะครับก็ได้กล่าวทักทายกับพี่น้องเรานิดนึงครับครับเรียนเชิญครับครับกราบนักสการ์ท่านคุณเจ้าที่กรุณาสูงแดนท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านคุณนายจุ่มจอนและชาวตำบลสกัดและเจ้าบ้านท่านตะมงบางตะมงอันนี้ผมโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาที่นี่เมื่อวานเสียโอกาสผมเพิ่งกลับจากพัทยาในชุมชนแล้วก็มาในการเมื่อวานคุณหมอติ๊กเป็นแล้วก็ทีมงานไปที่บ้านบ้านไห้บ้านไห้บ้านน้องไห้ตะตาน้องไห้ตะวันน้องไห้พุทธพรในใสแล้วก็ไปชุมชนแปลงชาติพันธุ์ท่านที่การคุยทั้งว่าเรารู้สึกผูกพันนะครับเพราะแม่ก็เป็นคุณพ่อเป็นคุยแล้วก็ผูกพันกับท่านที่การก็เลยคิดว่าจะตั้งชมรมดีไหมสมัยก่อนก็เป็นปี2547มีการจัดตั้งชมรมโดยท่านดร.ไพฑูรย์มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นตั้งแต่นั้นผมก็เสียมาปี2555เป็นล่าสุดเป็นผู้นำการเมืองจากพระพุทธศาสนาอยู่มา2ปีแล้วทำติชมว่าชาติพันธุ์คือจะหายหมดแล้วมีแต่ภาษาพูดแล้วก็เดือนหายไปเหลือภาษาเขียนไม่มีตอนนั้นก็เลยตั้งชมรมคิดว่า
คุณหมอเด็กช่วยได้เยอะครับกับทีมงานแม่บ้านจากกลุ่มที่พวกเราได้ปลูกฝังไม่มีเงินเดือนครับเป็นการต้องการเพราะว่าพวกเราทำงานแบบเสียสละเต็มที่ครับใครมีเวลาว่างไปช่วยกันไม่มีท่านดีกันท่านใครบ้างมาช่วยกันทุกวันนี้ขอชื่นชมคุณหมอเด็กที่สร้างชาติพันธุ์ปุ๋ยโดยตั้งสำนักงานที่บ้านหมอเด็กเองชื่อว่าบ้านปุ๋ยบุระนะครับท่านอยู่ที่บ้านน้องขาวอยู่ในตลาดชิดขอเลยเป็นทางที่เดือนนิดนึงก็จะเดินที่ใกล้โรงเรียนน้องขาววันนั้นท่านใดเคยไปท่านใดเคยไปไหมครับอย่างนะครับท่านก็เจอท่านไปก็เรียนเจอนะครับและท่านดร.ท่านเซราที่ไปบ่อยเคยไปไม่บ่อยที่นั่นจะมีพยานธรรมท่านโดยไม่มีก็ประมาณแผ่นดินแม้แต่น้อยนิดแต่ท่านครอบครัวที่ท่านหมอเต็กและครอบครัวได้สร้างเทียนนาได้เลยเป็นร่องรอยที่จะเป็นตำนานรอบขานได้อีกประมาณ5ปี10ปีหรือ100ปีข้างหน้าครับเราไม่อยู่แต่ว่าคนรุ่นหลังจะพูดต่อว่าตรงนี้แหละเป็นที่เริ่มต้นการประสานงานเพราะเราไม่มีภาษาคุยท่านเคยได้ยินไหมครับถ้ามีก็แทบจะไม่ชัดเจนแต่ว่าที่แน่คือท่านเตอร์สงสารพยานศึกษาคนพาชาติพันธ์ท่านเตอร์ลีลานักวิชาการหลายที่ทุกพยานร่วมรวมแต่ความเป็นหนึ่งเดียวเพราะเราต้องอาศัยใจครับมาที่นี่ไม่มีค่ารถค่าเรือในมาด้วยใจมาติ๊กไปทุกที่กับกันแม่บ้านไปทุกที่เลยไปด้วยใจเงินจากไหนเงินจากใจครับถ้ามีใจแล้วใจก็ไปถึงใจก็ได้เริ่มต้นตรงนี้มาตรงนี้ก็กราบฝากท่านกำนันท่านใหญ่บ้านท่านกำนันยงศรีเพราะราชการหลวงพ่อที่จะช่วยดูแลสืบสานได้เป็นผ่านเพราะเราไม่อยู่ในนั้นก็ห้าปีสิบปีไม่ถึง20ปีข้างหน้าเราก็ไม่อยู่แล้วแหละปัจจุบันหลังเนี่ยท่านอยู่ใครยืดน้อยได้สุดกันท่านยีมั้ยต้องมีอยู่แล้วได้สุดยืดได้ไม่มีคนน้อยก็จะนับช่วงนับไม้ต่อจากท่านนันจากหลวงพ่อจากพระราชาเหมือนจะสืบทอดโดยสืบชักโดยธรรมชาติที่เกิดโดยธรรมชาติโดยใช้หลักวิชาการแบบท่านนักเตะยศสุนทราท่านมอติกบ้างซึ่งได้เรียนรู้มาได้สืบทอดไปวันนี้ตั้งต่อหน้าตาตระกูลหลวงพ่อที่อาศัยพื้นที่ตัวนี้ในการติดจ่ามาที่ดำเนินการโดยสภาเทศบาลเทศบาลปุ๋ยของเราต่างชาติมาเก็บข้อมูลทำอะไรบ้างอย่างไรคงจะได้คุณหมอเต็กนะได้ประสานงานให้นำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่เพราะความจริงมันไม่พ้นครับที่คนคุยไม่รักชาติคุยบ้างไม่รักชาติพันธุ์เราเพราะคนเก่าไม่ค่อยได้เล่าต่อครับมีแต่ปลาคนเก่าก็คนเก่งๆปลาชาวบ้านไม่ค่อยหายไปคนรุ่นหลังไม่ค่อยรับไม้ต่อแต่พวกเราจะเริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวคนรุ่นหลังจะบอกว่าคุณพ่อแม่ทำอะไรอยู่ป้าไม่สอนกระเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่บอกเลยเขาก็บอกต่อไม่ได้ครับก็เป็นเสียงด่าไปแล้วนี่ก็ขอบคุณขอบคุณแล้วก็คุณท่านกำนันท่านเรียบ้านกำนันชุมชนที่ให้อนุเคราะห์ข้อมูลในวันนี้ซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสไม่มาก็จะได้เดินชมส่วนการดำเนินการต่างๆก็มาใส่ถึงหมอติ๊กและทีมงานเรียกว่าท่านเตอร์สุนทราที่นำเสนอข้อมูลครับวันนี้ขออนุญาตพบปะรับการคุณหลวงพ่อแล้วก็ท่านกำนันท่านชุมชนทั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับอยากให้ทางผู้นำชุมชนนำโดยท่านกำนันได้แนะนำตัวสักนิดนึงนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะทางบ้านตะโงงนะคะได้แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับเรียนท่านคุณหมอนะครับที่มาตรวจอบรมในวันนี้นะครับกับผมนายพศวัยวัฒน์นะครับกำนันตำบลสกาดนะครับก็เป็นคนอยู่ในบ้านสายขาวนะครับซึ่งแยกออกจากบ้านสกาดนะครับก่อตั้งเป็นบ้านสายขาวนะครับครับอ
จารย์นะครับท่านสอรูปนะครับแล้วก็เรียนท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็คณะนะครับทุกท่านนะครับครับกระผมนายโชติโชติบุญสิทธิ์นะครับสมาชิกสภาที่หนึ่งนะครับมาสการนะครับก็ยินดีนะครับที่ท่านนายกนะครับที่ได้มา13นะครับชำนาญชาติพันธุ์สวยนะครับหรือโกยกวยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้มาเปิดพิธีอบรมในวันนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็พระมัจจการพระสุสองรูปแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมแล้วก็ท่านกำนันแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านตำบลแล้วก็ท่านคณะกรรมการหมู่บ้านได้มาร่วมอบรมในวันนี้ผมชื่อนายเสมียนตรีโภคหมู่ที่หนึ่งบ้านจักราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปแล้วก็ท่านยุคสมาคมและท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ทั้งสองนะครับแล้วก็อาจารย์ที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้นะครับกระผมนายไทยเชียราสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่16ครับผมขอบคุณค่ะกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีท่านนายกสมาคมนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ใหญ่บ้านทางหมู่บ้านตะโมงนะคะก็เรียนท่านกำนันนะคะดิฉันนางปินอุ่นสินค่ะอยู่บ้านสกาดหมู่หนึ่งตำบลสกาดค่ะคุณค่ะเยาวชนด้วยเยาวชนด้วยเยาวชนด้วยไว้ยังไงงานนี้ต้องมอบให้เยาวชนก็ขออภัยนะคะท่านไม่เคยมีประสบการณ์นะคะก็แต่ให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะตัวไม่แต่เป็นเจ้าของเสียงนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับก็กราบนมัสการพระครูตลอดท่านนายกสมาคมชาติพันธุ์โกยนะครับแล้วก็ท่านกำนันผู้นำทุกท่านกับผมนายสุภศรชัยนนท์ผู้ใหญ่บ้านบ้านตะบงพัฒนาหมู่12วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้รับการประสานงานจากท่านอาจารย์ในดินนะครับที่นำสิ่งดีๆแล้วก็เพื่อที่จะนำประวัติศาสตร์ของชุมชนกุยที่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะหายออกจากประวัติศาสตร์ไปทีละนิดนะครับว่าสิ่งที่ผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้บวชถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่แท้จริงแต่ความรู้สึกจริงๆคือเด็กทุกวันนี้เขาพยายามที่จะสอนภาษาไทยภาษากุยก็ส่วนมากมีแต่คนแก่ที่จะสื่อสารกันทุกวันนี้เริ่มหายไปเกือบ 70% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านนายกมีความที่จะสืบทอดชนชาติพันธุ์กุยเราไว้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าผมเองก็พยายามที่จะอนุรักษ์คำพูดสวยถึงแม้ว่าบางหมู่บ้านจะพูดสวยไม่เหมือนกันบ้านผมกับบ้านตะโมงมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงกับคำพูดนะครับแต่บางอีกตำบลกระเทียมก็อีกอย่างหนึ่งอำเภอท่าตูมก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเอ๊ะมัน